สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในครั้งที่แล้วนะเราพูดในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องของความชันก่อนที่ถึงความชันคือระยะทางระหว่างจุด2จุดแล้วก็มาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด2จุดแล้วก็มาเรื่องความชันก็จะมีสูตรอยู่หลายสูตรสูตรแรกที่พูดถึงก็คือเรื่องของระยะทางเรื่องของระยะทางระหว่างจุด2จุดเราใช้ P1 P2 P1 P2 มีสูตรว่ารากที่2ของ X1 ลบ X2 ทั้งหมดยกกำลัง2บวก Y1 ลบ Y2 ทั้งหมดต่อไปจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางเราใช้ X บาร์ Y บาร์เท่ากับx1 บวก x2 ส่วน2 y1 บวก y2 ส่วน2ส่วนต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความชันความชันเราใช้แทนด้วย m ความชัน y ลบ y2 ส่วน x1 ลบ x2 หรือy2 ลบ y1 ส่วน x2 ลบ x1 นะฮะอันนี้ในเรื่องของความชันมีอะไรไว้บ้างเราบอกว่าถ้าความชันถ้า m เป็นไงคะน้อยกว่า0เป็นไงฮะนักเรียนเส้นตรงทำมุมป้านกับแกน x ถ้าความชันเป็นบวกหรือมากกว่า0เส้นตรงทำมุมแหลมถ้าความชันเท่ากับ0ขนานกับแกน x อันนี้ก็คือ3อย่างที่เราเรียนมาแล้วเราก็นำไปใช้กับเรื่องต่างๆนะหลายเรื่องนะที่ผ่านมาแต่ละเรื่องก็นำเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องนะคะคราวนี้ในวันนี้นะเราก็จะนำเอาความรู้เรื่องของความชันนี้แหละไปใช้กับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเส้นขนานนะซึ่งเราจะเรียนเป็นเรื่องต่อไปจะนำเอาความรู้เรื่องของความชันนี้ไปใช้ไม่ยากเลยในเรื่องเส้นขนานนะคะเรื่องที่เรียนในวันนี้คือเส้นขนานนะจะนำเอาความรู้เรื่องของความชันไปใช้นักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เรื่องความชันไปใช้ได้แล้วก็บอกได้ว่าเส้นตรงที่กำหนดให้นั้นขนานกันหรือไม่แต่ก่อนเราเคยเรียนเรื่องของเส้นขนานโดยเราบอกว่าเส้นขนานเนี่ยเส้นตรงสองเส้นขนานกันเมื่อไหร่เมื่อก่อนที่เราเรียนมาตอนที่เรายังไม่เรียนเรื่องของความชันนี้ระยะทางเท่ากันมันยังไงดีอะระยะห่างระหว่างคู่ขนานเท่ากันระยะห่างระยะไหนเป็นระยะที่ตัดสินระยะไหนคะระยะตัดสินเนี่ยระยะไหนระยะห่างเท่ากันนะหัวท้ายหัวท้ายยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะระยะไหนคะระยะหรือว่าครูถามไม่ถูกก็ไม่รู้ระยะตรงไหนที่เราถือว่าเป็นระยะห่างกึ่งกลางระยะตั้งฉากจะเป็นระยะที่สั้นที่สุดแล้วก็เป็นระยะทางตัดสินใช่ไหมคะตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ของคู่ขนานแต่ขอให้ตรงนั้นตั้งฉากกันระยะทางตั้งฉากก็แหละเท่ากันใช่ไหมคะหรือเราวัดจากอะไรคะตอนที่เราเรียนในชั้นม.ต้นเส้นตรงคู่นี้ขนานกันเราจะเรียนแต่ว่าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกันแล้วมีอะไรบ้างใช่ไหมคะที่นักเรียนเรียนใช่ไหมถ้าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกันทำให้เกิดหนึ่งมุมแย้งเท่ากันแต่นักเรียนลืมคิดไปว่าถ้าในลักษณะของมุมแย้งมันเท่ากันเส้นคู่นั้นก็ขนานกันเช่นเดียวกันใช่ไหมคะมีทั้งหลายอย่างนะที่เราเรียนมาเราเรียนอะไรไว้บ้างแล้วนี่อย่างเช่นเขาบอกว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันหรือว่าจะไม่ขนานกันก็แล้วแต่เราบอกว่าจะมีลักษณะของมุมแย้งเท่ากันหรือมีอะไรอีกนักเรียนลักษณะมุมแย้งก็คือมุมนี้กับมุมนี้ก็คือเป็นมุมรูปตัว z อะไรนะมุมตรงข้ามคือมุมเนี้ยเหรอคะมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดที่ไม่ใช่มุมประชิด
มุมเนี้ยมุมนี้กับมุมนี้เรียกว่ามุมประชิดมุมผิดกับมุมถูกเนี่ยเป็นมุมประชิดแต่มุมผิดตัวเนี้ยจะต้องมาเท่ากับมุมที่ครูดอกจันเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะมุมผิดกับมุมคู่นี้จะเท่ากันเราถือว่าถ้ามุมคู่นี้เท่ากันเส้นตรงคู่นี้ขนานกันไหมขนานกันนะที่ผ่านมาก็คือเราเรียนในลักษณะอย่างนี้แต่วันนี้เราจะพิสูจน์ว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันได้โดยการใช้ความรู้เรื่องของความชันนั่นเองนะคราวนี้เราไปดูที่นิยามของมันซิว่าในนิยามบอกไว้ว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองมีขนาดของมุมเอียงเท่ากันขนาดของมุมเอียงเท่ากันเส้นตรงที่อยู่ในแนวตั้งทุกเส้นต้องขนานกันหรือถ้าจะพูดว่าเส้นตรงสองเส้นขนานกันก็ต่อเมื่อมีความชันเท่ากันได้ไหมได้ไหมคะอย่างหน้า146146บอกว่าไงเส้นตรงที่มีความชันเส้นตรงที่มีความชันถ้าขนานกันความชันย่อมเท่ากันใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่เห็นเสร็จแล้วในกรอบเขียนไว้บอกว่าจึงสรุปเป็นทฤษฎีบทได้ดังนี้เส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกับแกน y ไม่ขนานกับแกน yจะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากันความชันเท่ากันนี่มุมเอียงต้องเท่ากันด้วยไหมต้องเท่ากันนะคะนักเรียนเขาบอกเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน yนักเรียนคะทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องความชันมาแล้วเพราะว่าถ้าขนานกับแกน y จะหาค่าความชันไม่ได้นะฮะจะหาค่าความชันไม่ได้คราวนี้ต่อไปอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะคะนักเรียนดูนะเส้นตรง L1 กับ L2 อันเนี้ยไม่มีความชันใช่ไหมคะเพราะเส้นตรงขนานกับแกน yนั่นเลยว่าอันนี้มีความชันไหมคะเนี่ยความชันเป็นเท่าไหร่คะเออความชันเป็น0 L1 ความชันเป็น0นั่นเลยว่า L2 ความชันเป็น0ด้วยไหมเป็นรูปที่1หาค่าความชันไม่ได้ทั้ง L1 และ L2 รูปที่2หาได้ความชันเป็น0ทั้งคู่ต่อไปอันที่3นั่นเลยว่าอันนี้มีความชันไหมคะเนี่ย L1 มีความชัน L2 ก็มีความชันนั่นเลยว่าความชันเป็นบวกหรือเป็นลบความชันเป็นบวกความชันเป็นบวกอันนี้ล่ะมีความชันไหมมีความชันเป็นลบอันนี้เราดูต่อไปอันนี้ไม่มีความชันนะคะกับความชันเป็น0ความชันเป็นบวกความชันเป็นลบเส้นตรง2เส้นไม่มีความชันจะขนานกันถูกไหมตังคิดตามนิยามบอกว่าไงนะเส้นตรงที่อยู่ในแนวตั้งทุกเส้นต้องขนานกันในที่นี้บอกว่าเส้นตรง2เส้นไม่มีความชันจะขนานกันนั่งจดก็ได้นะคะนักเรียนนั่งจดก็ได้ไม่เป็นไร M1 เป็นความชันของ L1 นักเรียนเรียนเรื่องความชันมาแล้วรู้สึกอันนี้ไม่ยากใช่ไหมไม่ซีเรียสไม่ยากมันจะยากตอนไหนนักเรียนเวลาที่ยากเนี่ยจะยากตอนไหนคะเนี่ยตอนที่นำไปใช้แล้วก็รวมกันหลายหลายอย่างและอ่านแล้วอ่านแล้วตีความไม่แตกนะนั่นแหละตรงนั้นแหละยากตรงนี้ยังไม่ยากไม่ต้องเพียรจดมากมายเพราะตรงนี้ไม่ยาก
อันนี้ล่ะคู่นี้เป็นไงคู่นี้ L1 ความชันเป็น0 L2 ความชันเป็น0ขนานกันเพราะมันขนานกับแกน x 2 อันนี้มีความชันเท่ากันเมื่อกี้นี้ความชันเท่ากันคือไม่มีความชันไม่ใช่ความชันเท่ากันจะบอกความชันเท่ากันคงไม่ใช่เพราะไม่มีความชันทั้งคู่หาค่าความชันไม่ได้ทั้งคู่เส้นตรงคู่นั้นขนานกับแกน y ขนานกันอันนี้มีความชันแต่ความชันเป็น0ความชันเป็น0ก็ขนานกันคราวนี้อีกอันนึงนะฮะอีกอันนึงก็คือ l1 l2 ไม่ขนานกับแกน x นะแล้วก็ไม่ได้ขนานกับแกน y นะเรามาดูซิว่าในลักษณะแบบเนี้ยนักเรียนไม่ต้องไปจดนะไม่ต้องจดแต่จะบอกว่าวิธีหาของเขาใช้อะไร l1 l2 ขนานกันแต่ไม่ขนานกับแกน x l1 l2 ตัดแกน x ตัดแกน x เพราะว่าลากให้มันตัดใช่ไหมนักเรียนลากมายาวๆอ่ะมันตัดอยู่แล้วนะตัดแกน x เขาก็กำหนดจุดตัดไว้ว่าจุด a ก็เป็น x0 จุด b ก็เป็น x0 แต่ a ก็ควรจะเป็น x1 b ควรจะเป็น x2 เพราะ x2 ตัวนั้นมันคงจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดจุด c จุด c ก็น่าจะเป็น x3 นะจุด d ก็เป็น x3 y1 ก็ห่างจาก x มาตรงที่เป็น x3 ใช่ไหมสูงขึ้นไปก็ y ยังไม่ได้ใช้เลยก็เป็น y ตัวที่1ต่อไปพอจุด e ล่ะก็ x3 เหมือนกันแล้วก็เป็น y ตัวที่2ถ้านักเรียนเห็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเขาลากเส้นออกมาอย่างนี้ปุ๊บนักเรียนเห็นเกิดเป็นอะไรขึ้นถ้านักเรียนคิดนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะคิดเออนะสามเหลี่ยมกี่รูป2รูปนะนั่นเลยว่าสามเหลี่ยม2รูปมีความสัมพันธ์กันยังไงสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันทำให้ได้อะไรคะทำให้ได้อะไรเออทบทวนก็ได้ค่ะได้อัตราส่วนของด้านคราวที่แล้วเราใช้เรื่องนี้ถึงอย่างเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายใช้แล้วนะคะ L1 ตัดแกน x มา L2 ก็ตัดแกน x เหมือนกันนะไม่ต้องจดนะคะ C ก็เหมือนกันนะเป็นจุดตัดบนแกน x เลยเห็นก็จุด a จุด b จุด c แล้วลากเส้นตรงนะมั้ยให้ตั้งฉากกับแกน x ตัด L1 แล้วก็ L2 นะที่จุด d และจุด e เมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะคะก็ความชันของเส้นตรง L1 ก็หาได้จาก y1 ลบ y2 มั้ย y1 ลบ y2 ก็คือนะคะ y1 แล้วก็ลบด้วย0เห็นมั้ยอันนี้ก็คือส่วน x1 ลบ x2 ก็ x3 ลบ x1 คราวนี้เขาบอกว่ามันก็คือ y1 คืออะไรความยาวเส้นตรงไหนคือ y1 y1 คือเส้นตรงคือเส้นตรง CD CD ใช่ y1 มั้ยคะเนี่ยเส้นตรงเนี้ยใช่ป่ะเส้นตรงนี้ยาวนี่ไงสูงขึ้นไป y1 นี่ไงคะถูกป่ะคะAC ล่ะ AC นักเรียนดู AC AC อยู่ตรงนี้ AC คือ x3 ลบ x1 ใช่ AC ไหมคะนักเรียนใช่หรือไม่ใช่ถ้าครูสมมุติตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น6ตรงนี้ก็คือ5หน่วยก็คือ6ลบ5ไอ้6ลบ1เหลือ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็คืออัตราส่วนระหว่างตรงD, CD กับ AC นี่คือคู่นี้อะทีนี้ต่อไป M2 บ้าง M2 เป็นความชันของเส้นตรงนี้ค่ะเส้นตรง L2 ก็คือ Y2 ลบ0นะ Y2 คือตัวนี้แล้วก็ลบ0ส่วน X3 ลบx2 คราวนี้ y2 ก็คืออะไรคะ y2 คือความยาวของ y2 คืออะไรคะนิ้วตอบสิถ้าดูอยู่ตอบได้ ce หรือ ec ต่อไป x3 ลบ x2 คือ
B C นะฮะต่อไปค่ะสามเหลี่ยมเราพิจารณาสามเหลี่ยม A C D A C D สามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมรูปใหญ่ACD กับสามเหลี่ยม BCE นะคือสามเหลี่ยมรูปเล็กนะ L1 ขนานกับ L2 มี CD เป็นเส้นตัดพบว่ามุม D กับมุม E นั้นเป็นไงกันเท่ากันนะมุม D กับมุม E เท่ากันอันนี้ก็คือจากสมบัติของเรื่องของเส้นขนานใช่ไหมคะต่อไปค่ะทำให้ได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะสามเหลี่ยมที่คล้ายกันสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมีเรื่องของอะไรคะมีเรื่องของอัตราส่วนของด้านเท่ากันนะฮะอัตราส่วนของด้านเท่ากันคราวนี้เราบอกว่า M1 เท่ากับ M2 นั่นคือความชันของเส้นตรง L1 กับความชันของเส้นตรง L2 นะเท่ากันเป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากันแล้วก็ขนานกันมันไอ้ทั้งหมดเนี้ยคือนักเรียนไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพียงแต่รู้ว่าแล้วทำไมฮะเส้นตรง2เส้นขนานกันจะมีความชันเท่ากันหรือเส้นตรงคู่นั้นถ้ามีความชันเท่ากันแล้วจะขนานกันก็ไปกี่ทางมีความชันเท่ากันเส้นตรงขนานกันเส้นตรงขนานกันมีความชันเท่ากันนะคราวนี้มันจะมีอยู่กี่แบบ1ก็คือเส้นตรงที่ขนานกับแกน y ไม่มีความชันนั่นคือขนานกันแบบที่1นะ2เส้นตรงที่มีความชันเป็น0นั่นคือขนานกับแกน x เป็นแบบที่2นะต่อไปแบบที่3ความชันเส้นตรงคู่นั้นขนานกันแต่ทำมุมแหลมกับแกน xจะมีความชันมากกว่า0นะต่อไปอีกอันนึงก็คือเส้นตรงที่ขนานกันแต่ทำมุมป้านกับแกน x จะมีความชันน้อยกว่า0นะอันนี้ครูผ่านไปที่ตัวอย่าง